สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองการนะครับนะเพื่อมองเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับถ้าเราดูตามตารางวันเวลาเนี่ยของบ้านเราก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมนะประมาณ3เดือนนะครับเป็นฤดูหนาว หรือจะเข้าถึงประมาณกุมภาพันธ์ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วประมาณมกราคมนะก็สิ้นฤดูหนาวละในทางด้านยุโรปนะทางด้านสหรัฐนะทางตะวันตกเนี่ยนะฤดูหนาวเขาก็เริ่มกันประมาณเดือนธันวาคมนะธันวาคมมกราคมนะกุมภาพันธ์นะช่วงนี้นะก็คือกันยายนนะตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็เตรียมเข้าสู่ฤดูหนาว ผมได้พูดถึงฤดูหนาวนะที่จะมานนะในทางยุโรปในทางสหรัฐนะนะพูดถึงเรื่องของ2ฉากทัดโลกและไทยในฤดูหนาวนียนะครับกับเรื่องของ Black Swan นะหงส์ดำนะในฤดูหนาวนียนะครับมันจะมีหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าพูดไปเนี่ยนะก็จะไปในทางที่มันจะเลวร้วายนะกว่าปัจจุบันคราวนี้ก็มีการนะคุยกันนะครับในกลุ่มเพื่อนเหมือนกัน นะเวลาผมเล่าเรื่องเราอย่างนี้นะครับในช่องผมเนี่ยซึ่งพูดเยอะกว่าที่เล่าให้เพื่อนฝูงฟังเนี่ยนะในกลุ่มไลน์กลุ่มเพื่อนต่างๆต,นะตรงนั้นแบบเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ผมมองเห็นนะเรื่องมหาสงครามโลกครั้งที่3ที่มีโอกาสจะมีมาแล้วก็มาหาภัยพิบัตทิที่โอกาสจะตามมานะขนาดนี้นะครับเพื่อนอยังบอกว่าโหนะเรามองโลกมืดนะคือหมายถึงว่ามองเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ย มันไม่มีอะไรดีเท่าไหร่เลยนะมองโลกมืดนะเขาตั้งสมญานามนะว่าจานนี้เป็นพวกมองโลกมืดนะครับซึ่งโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนนะซึ่งเราก็เอะเราก็มองตามเนื้อผ้านะมองสิ่งที่มันเกิดตามเหตุปัจจัยนะนี่เขาเรกมุมมองบูลการมองอว่ามันทุกอย่างยอ่ยอมเกิดมีมาแต่เหตุนะแล้วก็มองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยต่างๆรอบด้านนะอยางเป็นระบบ อเรามุมมองบุญการนะแต่ว่าเพื่อนฝูงก็จะบอก่าหานี้มองโลกมืดนะเหมือนกับเรามองโออะไรที่มันบินร้ายอะ่ะนะกำลังจะมานะ<อ>ผมว่าอ,อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ทราบนะผู้ชมในช่องผมอาจจะมีบางส่วนคิดแบบนั้นก็ได้บางส่วนก็คิดว่าผมมองโลกตันเป็นจริงนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาชวนควุยกันแล้วกันนะครับเปลี่ยนนะจากมุมมองสองฉากทัดนะโลกและไทยได้ดูหนาว นี้นะครับนะซึ่งผมได้มองว่ามันน่าจะเร็วร้ายลงกว่านี่จากปัจจุบันเอาละครับวันนี้จะพยายามมามองนะไอ้โลกที่นะเขามีเสียงสะท้อนแบบว่ามองโลกมืดเนี่ยนะมามองโลกสว่างบ้างนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะว่า3ฉากทัดมองโลกและไทยให้สดใสในฤะดูหนาวนี้นะครับจะมองได้ไหม ก็เลยเลือกสามฉา,ากทัดมามองนะครับมาดูฉากทัดแรกก่อนนะครับมองโลกสวยมองโลกสดใสสักนิดนึงเป็นไปได้ไหมว่าในฤดูหนาวนะครับรัเสเซียเนี่ยนะจะถอยพูดง่ายคือรัเสเซียเนี่ยเลิก,เล,กเลิกลบละนะถอยนะครับเพราะว่าพ่ายแพ้อยูเครนนะในสมรภูมิเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่สามารถยึดเคียบได้รัเสเซียก็พ่ายแพ้แล้วก็ถอยล่นไปนะครับแล้วก็ เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะน่าจะเอาอยู่ง่ายคือบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ต่างๆนะเฟด ECBBOE เนี่ยจัดการเงินเฟอ้ออยู่ทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะแล้วฤดูหนาวที่จะมาถึงเนี่ยนะเริ่มฟื้นตัวนะครับนะทุกอย่างมันก็คือจบแค่นี้คือปีหน้าเนี่ยนะปี6-6เนี่ยทุกอย่างฟื้นตัวขึ้นมาสงครามอะไรยุติจบนะครับเพราะว่ารัเสเซียพ่ายแพ้ไป อันนี้เป็นซีนารีโอหรือฉากทัดที่หนึ่งนะครับที่มองว่าเป็นไปได้ไหมนะโลกนะจะสดใสขึ้นเพราะฉะนั้นผลกระทบพลังงานนะกาาต่างๆที่กระทบไปทั่วโลกนะรวมถึงบ้านเราอ่ะในไทยเราก็จะค่อยๆซานะเศรษฐกิจฟื้นคืนมาก็ส่งออกดีขึ้นนะนะักท่องเที่ยวเข้ามาไทยมากขึ้นอันะนี้คือมองมองฉากทัดแรกนะครับนะสดใสในฤะดูหนาวเนี่ย ก็ไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าไม่ยากมองนะครับก็ให้ทุกท่านลองพิจารณาดูนี่คือฉากทัดที่1นะครับว่ารัสเซียเนี่ยถอยล่นนะครับพ่แพ้ในสมรภูมิยูเครนเศรษฐกิจโลกนะครับเอาอยู่นะจัดการเงินเฟ้อได้ฟื้นตัวพลังงานนี้ราคาค่อยๆลงมานะครับทุกอย่างดีขึ้นจีนก็สงบลงนะครับนะเพราะว่าจีนคิดได้นะครับว่าควรจะปล่อยไต้หวันนะครับให้เป็นอิสระ นะครับไม่ควรจะไปยุ่งไต้หวันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะวันนี้คือฉากทัดที่1นนะครับคราวนี้มาดูนะฉากทัดที่2นะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมในฉากทัดที่2ฉากทัาที่2หรือว่าซินาเลโอที่2เนี่ยก็คือรัสเซียเนี่ยนะเลิกฮะหยุดปฏิบัติการพิเศษในการทหารละในฤดูหนาวนี้นะครับเป็นเพราะว่าบรรลุเป้าหมายภารกิจละนะว่าจะปลดปล่อยนะดอนบาส นะโดเนสกับลูฮานสำเร็จละภารกิจเรียบร้อยนะเพราะในฤดูหนาวนี้นะรัสเซียหยุดปฏิบัติการพิเศษทางา,าหารนะเพราะว่าบรรลุภนธกิจเป้าหมายแล้วนะไม่บุกยูเครนต่อนะบจบเพียงเท่านีนะ้เพราะว่าได้เป้าหมายภนธกิจนะเรียบร้อยนะได้ระเบียงนะทางตะวันออกนะของยูเครนไปแล้วก็แหลมไครเมีย นะซึ่งเป็นฉนวนเพียงพอนะที่เรัเสเซียจะหยุดแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าพอมันไม่มีสงครามไม่มีอะไรนะพวกก๊าซพลังงานเนี่ยนะราคามันก็ไม่พุ่งขึ้นนะเงินเฟ้อก็เอาอยู่เพราะว่าบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ต่างๆปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วเศษรศษฐก,กิจก็ เขาเรียกว่าเอาอยู่นะก็คืออาจจะถดถอยเล็กๆน้อยๆนะก็เรียกมายรีเซชชั่นถดถอยเล็กน้อยๆนุ่มๆนวลๆเนี่ยนะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นนะนี่ก็เป็นฉากทัดแบบที่2นะที่มองแบบสดใสนะครับว่าเป็นไปได้ไหมในฤดูหนาวนี้นะนะเพราะนี่ก็เป็นลักษณะของ2ฉากทัดนะที่บอกไปแล้วแล้วก็จีนก็ทําไมครับนะก็อย่างที่บอกนะครับสงบเสงียมเจียมตัวนะครับ นะไทรเขาจะไปเยือนอะไรนะครับก็จีนก็เงีย,งยบๆนะสงบป่าสงบคําอะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นไทยก็จะดีไปด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจโลกทุกอย่างดีหมดนะฟื้นคืนตัวมาดีหมดของไทยเราส่งออกนะครับนะักท่องเที่ยวจากยุโรปจากสหรัฐนะครับจากเอ่อตะวันออกกลางนะครับจากจีนเนี่ยก็เข้ามาเที่ยวไทยนะเศรษฐกิจฟื้นนะครับทุกฝ่ายแฮปปี้นะเพราะนั้นเศรษฐกิจปีหน้าฟื้นตัว นับจากจนับจากฤดูหนาวนี้เป็นต้นไปนันนี้คือฉากทัศน์ที่2นะครับมาดูฉากทัศน์ที่3นะซินาโรที่3นะที่มองเห็นเป็นไปได้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วรัเสเซียนะมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองนะระ,ะลึกถึงนะมองย้อนไปถึงความผิดพลาดของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทําไปมันผิดพลาดนะการเข้าไปบุกรุกรานยูเครนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสิ่งผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะพูดง่ายคือรัสเซีย เริ่มที่จะสำนึกผิดนะมองสิ่งที่ตัวเองดําเนินมาก่อนหน้านี้นะว่าปฏิบัติการพิเศษทางการอาหารนะนำกองทัพอวุปกรณ์นะทั้งหลายเนี่ยบุกเข้าไปในยูเครนนะสร้างความเสียหายยิงถล่มสถานที่ต่างๆนะครับในยูเครนนะประชาชนชาวยูเครนนี่ต้องอ,อพยพหนีออกไปนอกประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างโปแลนด์นะครับฮังการีอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่รัสเซียทําไปเนี่ย คือสานึกผิดว่าเป็นความผิดพลาดของรัเสเซียนะครับไม่ควรตัดสินใจแบบนี้ด้วยความสํานึกผิดแบบนี้นะครับรัเสเซียจึงนะเลิกปฏิบัติการพิเศษในการาหารนะครับนะอาจจะต้องยอมเสียหน้านะกับมาเ,าเป็นมิตรนะครับกับทางด้านยูเครนนะครับนะยอมคืนดินแดนต่างๆนะที่ต่อสู้กันมายอมคืนแหลมไครเมียนะยอมสํานึกผิด นะแล้วก็คืนดีกับทางด้านสภาพยุโรปนะครับการคว่มบาทุกอย่างนะครับไม่มีนะครับหายกันหมดนะให้อภัยกันหมดนะครับนะไม่มีประเด็นความขัดแย้งเหล่านี้นะสุดท้ายก็มีการซื้อขายกา๊าซพลังงานกันกลับเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะเป็นความผิดพลาดของรัสเซียนะแล้วทางด้านสัรลัฐยุโรปยูเครนก็ยอมรับนะครับให้อภัยกันนะเป,นเป็นไปได้ไหมครับในฉากทัศนนี้ เศรษฐกิจโลกก็จะไม่มีผลกระทบเรื่องของราคาน้ํามันนะกา๊าซที่พุ่งสูงนะผิวปกติแกว่กวงไปแกว่งมานะครับเศรษฐกิจที่บอกว่าจะถดถอยก็ไม่ถดถอยเงินเฟอ้อก็หายไปนะครับส่วนจีนอย่างที่บอกนะครับเมื่อเห็นรัสเซียนะขอโทษขอโพยสำนึกผิดนะในสิ่งที่เองทำไปนะจีนก็เริ่มมองเห็นนะครับนะในสิ่งที่ไม่มั่นคงนะจึงสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะเรื่องของไต้หวัน เป็นไปนได้ไหมนะในฉากทัศที่3นะครับผมก็พยายามมองโลกให้มันเกิดสันติภาพนะเกิดสิ่งที่ดีๆนะฮะเพราะว่ามนุษย์อยู่กับความหวังเราจะมีความหวังแบบนี้ไหมในฉากทัศที่3นะเพราะนั้นนี้มาชวนคุยกันนะครับใน3ฉากทัศมองโลกนะและไทยให้สดใสนะครับในฤด,ดูหนาวนี้นะหลังจากที่มองโลกมืดนะโลกที่มันหมุนมองมาละใน2ฉากทัศ โลกและไทยในฤดูหนาวนี้ในคลิปก่อนหนะ้านี้นะครับใครรับชมก็ย้อนดูนะย้อนฟังกันแล้วไปขบคิดพิจารณาดูนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือเรื่องของอนาคตเราจะมองโลกนะไปในแง่ไหนนะก็ต้องไปตกผลึกความคิดเอานะครับอย่างทีว่ามีคนทักมานะว่าเวลาผมมองเนี่ยนะโหมีแต่เรื่องลายๆนะมีแต่เรื่องที่แย่ลงนะมองโลกมืดห,นะกกมดหรือเปล่านะอาจารย์เสกโลกมืดหรือเปล่านะ ก็วันนี้ก็เลยมาชวนมองโลกนะใน3มฉากทัดนะและผลกระทบกับไทยนะ้าหูอย่างนี้สดใสปัญหาเศรษฐกิจหายหมดความขัดแย้งหายหมดไทยก็จะเร่รุ่งเรืองนะครับสบายเงินเฟอ้อหายหมดนะครับนะทุกคนอยู่ดีกินดีที่พูดนี้ไม่ได้ประชดน,นะครับก็พยายามมองตามเหตุปัจจัยว่ามันจะมีเหตุปัจจัยดีๆด,ด้านบวกแบบนี้กลับขึ้นมาหรือเปล่าที่ส่งผลต่อทิศทางแนวโน้มโลกที่มันดีขึ้นนะครับ ก็พูดง่ายๆนะมีคนทักทายมาสะท้อนส่งเสียงสะท้อนมาเราก็ต้องสะท้อนให้เห็นว่าอ่ะเราก็มองแบบนี้นะครับถ้าเรามองจากตามเหตุปัจจัยนะมองแบบบวกนะรัสเซียกับจีนนะครับรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ก้าวร้าวเนี่ยนะจะพลิกเป็นเป็นผู้ผแพ้นะครับในสมรภูมิยูเครนนะครับหรือว่าหยุดปฏิบัติการพิเศษทางการทาหารเราพอมรู้เป้าหมายแล้วนะรหรือว่าจะ ยอมสำนึกผิดนะสิ่งที่ทำไปมันเป็นความผิดพลาดนะครับแล้วยอมคืนดีกันนะทุกอย่างอภัยกันนะจบผ่านไปเศรษฐกิจกลับฟื้นคืนตัวนะครับหรือถ้าเกิดถดถอยถดถอย,ถถอยเล็กๆนะครับเงินเฟอ้อหายหมดเคลียร์กันได้จบหมดนะเพราะนั้นเรื่องราวนี้คือเรื่องราวในอนาคตนะครับเพราะนั้นใน3ฉากทัดที่สดใสนี้นะครับรวมกับ2นะฉากทัดที่มืดมนนะก่อนหน้าน,นี้นะครับก็รวมเป็น5ฉากทัดแล้วกัน แล้วกนะ็ปล่อยไว้ทุกท่านนะครับได้คบคิดพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับก็ไม่สรุปนะครับว่าจะเกิดแบบไหนอันนี้ก็คือการมองอนาคตนะก็มองให้ครบนะครับทั้งฉากทัดนะที่เป็นลบแล้วก็เป็นบวกนะที่เหลือก็ให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับว่าม,มันมีโอกาสเป็นไปได้แบบไหนศักยภาพที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้แบบไหนนะครับเอาละครับกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงนะครับของการทํามาหาเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวนะครับ ก็สับสนุนเศรษฐกิจไทยนะครับด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือความจริงของชีวิตนะครับสับสนุนเกษตร,ร,รกรอินทรีย์นะสับสนุนคนไทยด้วยกันเองนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องอาจารย์เสก5้าดยนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานนะครับน้ำพึ่งเดือน5นะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเป็นน้ำพึ่งที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยาสูงที่สุดนะครับสูตรน้ำพึ่งมะนาวนะทาแล้วดีนะครับนะเสริมภูมิต้านทานดื่มอุ่นก็ลดอาการไอเจ็บคอในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแปรปรวน นะครับเป็นช่วงจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะฮะประโยชน์ของน้ำพึ้งเดือน5นะครับปรับสมดุลในร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโน,โนจำเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนต์และวิตามิน B ีซีแร่ธาตุนะครับก็ลองศึกษาดู12คุณประโยชน์ของน้ำพึ่งเดือน5นะครับหนึ่งในนั้นนะครับเป็นยาอายุวัฒน,นะครับก็คือทำให้อายุยืนนั่นเอง,เองแข็งแรงอ่อนกว่าวัยนะครับ เรื่องของสรรพคุณทางยาที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับช่วงโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ fc ช่องอาจารย์เสกหายูนนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าภูพาน700มิลลิลิตรขวดแถมฟรี h e ลตี้สแน็คนะครับขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นงาดำออร์แกนิกขั้วบดราคา120นะครับหรือถั่วลายเสือออร์แกนิกขนาด250ะกรัม1กระปุกราคา120หรือจะเป็นผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบนะครับแหวกมฝอยสอแพ็คราคา350ะร,ราาขวล 3ขวด1 0บาทนะครับรวมของแถมก็เป็น1,180บาทแต่รถพิเศษเหลือเพียงพันบาทท่วนนะครับไม่รวมค่าจัดส่งสัง่งได้แต่วันนี้นะครับถึง30กันยายนนี้เท่านั้นโดยสั่งสินค้าได้ที่โทรหรืออัดไลน์ก็ไปที่081815 0766คุณหนึ่งนะครับบทระบุนะมาจากช่องอาจารย์เสก5.0นนะครับท่านได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับ และทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับและท่าหน่้องการร่วมสนันุนเพื่อส่งเสริมสีปัญญาของผู้คนในสังคมในช่องผมนะครับทำได้ตามชื่อเลขที่บัญชีนี้ต้องขอขอบคุณทุกการสนัสนุนจากทุกท่านนะครับฟังพิธีกยก่อนใค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ